การวันธรรมดาหน้าเที่ยวนะครับจริงๆแล้วเป็นนอกเหนือจากเป็นนโยบายของทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเองที่เราจะพยายามจะกระจายตัวนักท่องเที่ยวนะครับไม่ก่อให้เกิดการกระจุกตัวในช่วงของวันหยุดยาวหรือในแหล่งผลหลักๆอีกตัวนึงสำหรับโครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวก็คือเราต้องการให้ประชาชนนักเที่ยวชาวไทยทั้งหลายนะครับได้มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปรับประสบการณ์ใหม่เพราะด้วยเหตุผลก็คือวันธรรมดาของการไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับเราจะได้รับประสบการณ์ตรงแล้วก็รับประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะตรงกับสภาพพื้นที่เช่นไปทะเลก็จะเห็นแต่ทะเลไม่ได้เห็นแต่คนเต็มทะเลไปหมดร่วมงานอยู่ประมาณ 200,000 คนเราจัดนะครับปีนี้เรามองว่าเอ๊ะโปรแกรมน่าสนใจมีแคมเปญดีๆบวกๆมาก็เลยมองว่าน่าจะประมาณ 200,300 นะครับอยู่ประมาณนั้นที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้วัดเฉพาะแค่มาร่วมคนทำกิจกรรมเท่านั้นนะครับโปรเจกต์นี้คือเน้นแล้วก็ตุ้นให้เกิดการเดินทางออกไปในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็น่าจะมีการกระจายเกิดการหมุนเวียนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าก็น้อยกว่า230ล้านบาทนะครับคนกลุ่มเลเชอร์แล้วก็กลุ่มไปทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเทรคเบรกหรือแม้กระทั่งโครงการธรรมดาเองเราเป็นการตอบกลุ่มตรงนี้เพราะเราทราบดีนะครับว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อพร้อมที่จะเกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ